แกอยู่กับน้องแมวเนี่ย29ตัวไม่แน่เชื่อนะครับนี่แล้วก็ที่อยู่เนี่ยก็เป็นใต้ทางด่วนใช่ไหมใต้ทางด่วนกาญจนาพิเศษอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะฮะลุงไพศาลเนี่ยก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพขายอาหารกับภรรยานะครับแถวถนนพัฒนาการระหว่างนั้นก็มีการเก็บลูกแมวที่บาดเจ็บนะฮะนำมาเลี้ยงเอาไว้ตอนแรกก็มีภรรยาเนี่ยช่วยเลี้ยงใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นภรรยาก็ป่วยเป็นโรคเบาหวานเป็นความดันสูงเป็นโรคไตลุงไพศาลเองก็ป่วยเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบต้องนะฮะต้องมีการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือทำบอลลูนถึง3เส้นเลยไม่สามารถทำงานได้ตามปกติทำให้รายได้ลดลงครับสุดท้ายต้องย้ายมาเช่าตึกอยู่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่เดินทางไปงานบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าเขาบอกว่าถูกปฏิเสธใช่ไหมฮะถูกปฏิเสธเพราะว่าวัดไม่อนุญาตให้นำแมวไปเลี้ยงด้วยก็เลยต้องจ้างรถขนทั้งคนและแมวกลับโดยอาศัยใต้ทางด่วนเนี่ยเป็นที่พักพิงมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์นะฮะกระทั่งมีคนรักสัตว์ไปพบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือมีการมอบเงินมอบอาหารมอบน้ำดื่มแล้วก็นำเรื่องเนี่ยไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลจนมีคนมาขอแมวเนี่ยไปเลี้ยงนะฮะตั้ง2ตัวนะฮะขณะที่อีกหลายตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวปรับพฤติกรรมเข้ากับเจ้าของใหม่ได้เนื่องจากผูกพันกับคุณลุงนะฮะตอนนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีการแชร์กันเยอะนะครับทางชมรมคนรักแมวนะครับคุณทมนวันนะฮะทมนวันนะฮะสัตยารักษ์คนรักแมวที่ทราบเรื่องเนี่ยก็นำอาหารและของใช้ไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นนะฮะส่วนเรื่องของการนำแมวไปอุปการะเนี่ยจะมีปัญหาก็คือแมวบางตัวไม่ยอมรับเจ้าของใหม่การหาที่พักใหม่น่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับคนและแมวด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดก็เห็นมีมือไม่ดีแถมประสงค์ร้ายนะฮะมีการปลอมแปลง Facebookขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือกรณีเคสนี้ฮะตอนนี้กลุ่มคนรักแมวก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นฝีมือใคร